ู้ชายคนนี้ค่ะได้พูดออกมาว่าถ้าถูกรางวัลที่1งวดนี้จะเลิกกับเมียให้ดูเขาถูกจริงด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาถูก2ใบ12ล้านบาทเราต้องไปถามหน่อยเอาไมค์ไปยื่นจ่อปากเลิกไหมพี่กับเมียพี่อ่ะก็เลิกเป็นพิธีนะเออเลิกเป็นพิธีแล้วเดี๋ยวเธอจ๋าเราแต่งงานกันจ๋าเป็นคนใหม่ไม่ค่ะเพราะบ้านเจก้าอันนี้งานเข้าเลยนะอะงานเข้าเลยนะเนี่ยเพราะบ้านเจก้าไม่ได้เลิกนะที่บอกเนี่ยเจก้าคือไม่เลิกเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่กลัวเท่ากับเมียฉันหรอกเพราะเมียทั้งกลัวและเคารพรักนี่ค่ะนี่ราคา845093ค่ะคุณผู้ชม2ใบเหนาะๆ12ล้านค่ะแล้วก็เห็นไหมไม่เลิกไม่พอหอมโชว์กันไปอีกโชว์หวานซะด้วยโชว์หวานความรักยืนยาว30ปีไม่เคยจืดจางกันไปเลยชาวบ้านค่ะที่อยู่ที่ตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีร่วมแสดงความยินดีค่ะกับโอ้โหเศรษฐีหน้าใหม่ของชาวอุดรก็คือนายประภาสแล้วก็นางยุพินค่ะอายุ51ปีทั้งคู่เลยนะเขาเป็นสามีภรรยากันเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันไงคะ2ใบเหนาะๆก็แบบจัดงานแบบสบายๆอบอุ่นค่ะจัดงานเลี้ยงหน้าบ้านนะก็แบบญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็มานั่งรับประทานอาหารกันแล้วก็พูดไปยิ้มไปกับนักข่าวของเราแบบนี้พี่ประภาสบอกว่าผมได้เลขนี้มาจากรหัสขึ้นเงินคือรหัสของเช็คอะค่ะคุณผู้ชมคะที่เขาเอาไปขึ้นเงินกับทางธนาคารในหมู่บ้านน่ะมีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาไปมีครอบครัวอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็โอนเงินมาให้สร้างบ้านเอาไว้บนหลุมฝังศพของแม่เขาเนื่องจากว่าแม่เขาเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วน้องเขาฝันว่าแม่มาบอกไกลถึงฝรั่งเศสเลยนะแม่หนาวแม่มีบ้านอยู่และแม่หิวแม่อยากจะกินขนมจีนน้ำยาอะไรแบบนี้ด้วยความที่เธออยู่ฝรั่งเศษนะคะและตัวของพี่ประภาสกับภรรยาเองก็เป็นคนจิตใจดีเธอก็เลยโอนตังมาให้พี่ประภาสและภรรยาเป็นธุระจัดแจงในการสร้างบ้านเอาไว้ในการหาซื้อขนมจีนน้ำยาเอาไว้แล้วด้วยความตอนที่ไปขึ้นเงินนะคะคุณผู้ชมคะพี่เขาบอกขึ้นเงินยากมากหลายวันกว่าจะได้ตังมาแล้วมันมีรหัสนะคะตอนขึ้นเงินก็คือ093ก็เลยยากนี่นะใช่ไหมก็เลยซื้อลอตเตอรี่ซะเลยตอนที่ซื้อพูดว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะจะทิ้งเมียให้ดูแน่พ่อบ้านจะกล้าพ่อบ้านจะกล้าผลปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆก็เลยถามพี่ประภาสเลิกเมียจริงไหมเนี่ยเลิกพี่ยุพินจริงไหมผมขยอกเท่านั้นแหละถึงจะถูกรางวัลที่หนึ่งยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางทอดทิ้งเมียรักคนนี้ไปมีคนอื่นอย่างแน่นอนและจะอยู่ด้วยกันตราบชั่วนิรันดร์ตามที่สัญญาเอาไว้เมื่อครั้งแต่งงานกันเมื่อ30ปีก่อนไปฟังกันไหมคะค่ะวันนี้จะนอนหลับไหมเนาะนอนหลับแล้วก็กอดเมียทุกคืนกอดเมียทุกคืนไม่ทิ้งแน่นะไม่ครับไม่เหมือนที่เป็นกล่าวนะไม่ครับถูกรางวัลที่หนึ่งทิ้งกันแมวนะไม่ครับไม่รักมากรักมากไหมครับเมียคนนี้ก็เป็นคำสัญญาที่ให้ไว้กับเขาตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่พี่นี่สุดยอดจริงๆครับโอ้ยตายแล้วอะไรจะหวานเท่าพี่ประภาสไม่มีอีกแล้วผมนี่อยากกลับบ้านแล้วนะเนี่ยอยากจะไปกอดเมียเหรอคะอยากจะหรือว่าจะไปกราบกราบก็ได้รักเมียต้องกราบเมียให้ตังเมียทุกๆวันให้ความเคารพนะคะทีนี้ค่ะพี่ประภาสบอกว่าตอนที่ซื้อนี่นะคือผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละหยอกๆแล้วเขาบอกว่าไม่กลัวหรอผู้สิงลี้ลับล่ะพี่ไปแบบไปบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกกับเมียถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนซื้อนะเพราะว่าเมียผมเป็นคนจ่ายตังค่าลอตเตอรี่เลี้ยงบาลีได้เลี้ยงบาลีได้และที่สำคัญพอซื้อเสร็จปุ๊บเลขพี่เขาเป็นคนบอกก็จริงแต่พอซื้อเสร็จปุ๊บเมียจ่ายตังค์ยังไม่พอเมียสลักหลังเป็นชื่อเมียเองแล้วจะเลิกยังไงล่ะเนี่ยเลิกยากเพราะเมียบอกว่าก็เลิกได้นะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ลอตเตอรี่ก็เป็นของเมียก็ไม่เลิกรักกันไม่เลิกเพราะว่าเขารักกันจริงๆพี่บอกว่าหลังจากนี้จะทำยังไงกับเงินก้อนนี้ก็ไปปลดหนี้แหละแล้วก็สร้างบ้านใหม่แบ่งเงินให้ลูกๆเป็นทุนในการสร้างครอบครัวแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับคนยากไร้ด้วยอนุโมทนาบุญนะคะเราก็อยากมีโชคมีแบบว่ามีชัยอะไรแบบนี้เราจะบนบานสรรกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงดีเราจะมีโชคแล้วครับผมว่าที่มากกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คือการมีคู่สมรสที่ดีแบบเนี้ยนะใครมีคู่สมรสที่ดีก็ถือว่าถูกรางวัลที่1ไปแล้วนะอันนี้นี่2เด้งเลยสิทั้งนั้นอ่ะ2เด้งอ่ะ2เด้งเลยดีใจด้วยนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8